สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับประจำวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์นะครับ เรามี11เรื่องนะครับที่ขอนำเสนอนะครับวันนี้วันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับต้องเรียนว่าเป็นวันอาสารักษาดินแดนเป็นอีกหนึ่งวันครับที่ชาวไทยเราจะร่วมกันรำลึกถึงความกล้าหาญของหน่วยทหารพลเรือนอาสาผู้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและในภาวะสงครามนะครับเราอาสารักษาดินแดนประกอบด้วยภารกิจต่างๆนะครับที่ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งในยามปกติและยามศึกสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้รวมทั้งช่วยรักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคมอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรซึ่งทำให้การจราจรดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประเทศของพี่น้องประชาชนอีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับผมขอไปประเด็นแรกนะครับเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินร่วมในพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่24ณกรุงปักกิ่งระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านได้ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งครับก็ที่สนามที่เป็นรูปรังนกนะครับในระหว่างพิธีเปิดเนี่ยนะครับได้ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับใช้คำว่าทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะฟังดูเหมือนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วจำนวนนักกีฬาไทยที่ไปร่วมในโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นจำนวนไม่มากนะครับในช่วงเช้าวันเดียวกันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทและถวายพระกยาหารเช้าณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวหยูไถก่อนจะเสด็จกลับไทยในวันที่5กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่ประทับที่จีนท่านเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการเจ้าที่สถานทูตนะครับณกรุงปักกิ่งได้ถวายการต้อนรับตลอดหมายกำหนดการนะครับสถานเอกอัครราชทูตของเราก็ได้ร่วมรับรองดูแลคณะนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในครั้งนี้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด4ท่านนะครับท่านแรกคือนายมักจันเลืองนักกีฬาสกีครอสคันทรีชายนะครับมีกำหนดแข่งขันวันที่6กุมภาและวันที่11กุมภาพันธ์นะครับท่านที่2คือนางสาวคาเรนจันเหลืองนักกีฬาสกีครอสคันทรีหญิงนะครับมีกำหนดการแข่งขันในวันที่10กุมภาพันธ์นะครับท่านที่3ชื่อนายนิโคลาซานอนนะครับนักกีฬาสกีอัลไพน์ชายนะครับมีกำหนดการแข่งขันในวันที่13กุมภาพันธ์และวันที่16กุมภาพันธ์นะครับสำหรับท่านที่4คือนางสาวมิดาฟ้าใจมั่นนักกีฬาสกีอัลไพน์หญิงนะครับคุณมิดามีกำหนดแข่งขันในวันที่7กุมภาพันธ์และวันที่9กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานะครับสำหรับในอาเซียนนะครับมีเพียง3ประเทศเท่านั้นเองที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนะครับทีมงานได้นำกำหนดการแข่งขันของนักกีฬาของเราขึ้นบนหน้าจอแล้วนะครับในอาเซียนมี3ประเทศก็คือไทยมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์นะครับในการแข่งขันของนักกีฬาไทยนี้นะครับสถานเอกอัครทูตณกรุงปักกิ่งเช่นเดียวกับทุกสถานทูตสถานกระทรวงใหญ่ของไทยทั่วโลกนะครับที่เรามีหน้าที่ในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกต่างๆแก่นักกีฬาไทยและแก่คณะเจ้าหน้าที่ของไทยนะครับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของอาหารไทยนะครับที่กองทัพนักกีฬาไทยเรามีความคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็ต้องรับประกันได้เลยว่าเป็นมาจากครัวของท่านทูตโดยตรงนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประภาประการนะครับพร้อมด้วยผู้บริหารคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยและการกีฬาประเทศไทยก็ได้ไปเยือนประเทศจีนนะครับเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยรวมทั้งเข้าพบกับนายโกจงหวน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงการกีฬาแห่งชาติของจีนและประธานกรรมการโอลิมปิกจีนนะครับฝ่ายไทยได้ชื่นชมความการบริหารจัดการของจีนที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้แทนกำลังคนนะครับเป็นการลดการสัมผัสและช่วยควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ในหมู่นักกีฬานะครับนอกจากนี้ยังได้หารือกันถึงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านกีฬาระหว่างไทยจีนนะครับซึ่งก็ประเทศจีนก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่เราทำงานด้วยอย่างใกล้ชิดในการร่วมกันผลักดันกีฬามวยไทยไปสู่การแข่งขันระดับสากลครับข่าวที่2นะครับตอนนี้หลังจากการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในระหว่างการติดตามผลการเยือนนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับในส่วนของการติดตามผลการเยือนเนี่ยนะครับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ในก็ได้ร่วมกันกำหนดแผนปฏิบัติการนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดีนะครับในสาขาต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมมากที่สุดนะครับแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้นะครับในด้านการทูตและการเมืองนะครับในระหว่างการเยือนซาอุดีอาระเบียของนายกรัฐมนตรีท่านนายกได้กราบบังคมทูลเชิญเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอมานอับดุลอาซิสอัลซาอุดนะครับมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียนะครับเยือนไทยซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสว่าจะเสด็จเยือนไทยภายในปี2565นะครับตรงนี้ก็มีการคุยกันในสื่อเยอะนะครับก็เรียนย้ำว่าเป็นภายในปี2565นะครับทั้งสองฝ่ายก็โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเราก็จะประสานงานการเดินอย่างใกล้ชิดนะครับในวันที่11กุมภาพันธ์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นประธานจัดการประชุมหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะจัดที่กระทรวงการต่างประเทศครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแต่งตั้งเอกราชทูตณกรุงริยาดคนแรกในรอบ32ปีนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีซึ่งจะทำใน2ระดับได้แก่ระดับคณะทำงานหรือระดับเจ้าที่อาวุโสนะครับอันนั้น1ระดับอีกระดับหนึ่งคือระดับรัฐมนตรีในรูปแบบคณะกรรมาธิการร่วมนะครับนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะได้มีการกำหนดช่วงเวลาการหารือระหว่างกันต่อไปนะครับก็เหมือนกับที่เราเรียกกันง่ายๆว่า JC นั่นแหละครับคือคณะกรรมการร่วมไทยซาอุดิอาระเบียนะครับอันนั้นคือด้านการทูตและการเมืองนะครับด้านสำหรับด้านเศรษฐกิจครับเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับภาคเอกชนไทยถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพและได้หารือกันถึงการจัดคณะนักธุรกิจและภาคเอกชนไทยไปเยือนซาอุดิอาระเบียในโอกาสแรกนะครับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนระดับสูงภาคเอกชนจำนวน26คนนะครับได้มาหารือกับท่านรองรัฐมนตรีดอนเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและแนวทางความร่วมมือในสาขาที่ไทยและซาอุดิอาระเบียมีศักยภาพอย่างเช่นทางด้านการบริการการโรงแรมการท่องเที่ยวทางด้านพลังงานยานยนต์การก่อสร้างและการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานโดยย้ำถึงความเชื่อมโยงนะครับระหว่างนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG ของไทยนะครับกับนโยบายวิสัยทัศน์คศ2030ของซาอุดิอาระเบียที่สอดรับกันได้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับในภาพที่เห็นก็เป็นการประชุมครับที่ห้องประชุม3นะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้หารือกันถึงความเป็นไปได้นะครับในการจัดให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปเยือนซาอุดิอาระเบียภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับเพื่อหารือแล้วก็แสวงหาโอกาสความร่วมมือกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนของซาอุดิอาระเบียต่อไปนะครับนั่นเป็นท่านอธิบดีดามบุญธรรมนะครับอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกานะครับก็ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับของการปรับความสัมพันธ์ไทยกับซาอุนะครับ
ในด้านแรงงานครับอันนี้ก็เป็นด้านที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานของไทยนะครับทางด้านแรงงานเนี่ยไทยกับซาอุนะครับมองตรงกันนะครับว่าความร่วมมือด้านแรงงานเป็นสาขาที่มีศักยภาพนะครับซึ่งจะต้องเพิ่มโอกาสให้กับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในซาอุดิอาระเบียนะครับในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียมีความต้องการแรงงานในสาขาต่างๆถึงกว่า8ล้านตำแหน่งนะครับประเทศไทยเราเองก็มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแรงงานฝีมือและกึ่งฝีมือในสาขาต่างๆนะครับการส่งออกแรงงานไทยก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเช้านี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงนะครับก็ได้มีการคุยกันถึงเรื่องการ upskill reskill นะครับการปรับเพิ่มฝีมือแรงงานไทยนะครับเพื่อให้สอดรับนะครับกับความต้องการแรงงานของซาอุดิอาระเบียนะครับในวันที่7กุมภาพันธ์นะครับกระทรวงทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ได้จัดการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาร่างความตกลงความร่วมมือด้านแรงงานโดยกระทรวงแรงงานและกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาในรายละเอียดร่วมกันนะครับเพื่อให้สามารถลงนามได้ในโอกาสแรกโดยจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเรายังอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับข่าวที่3ของเราเป็นเรื่องของการมาเยือนไทยครับอย่างเป็นทางการของเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกนะครับดร.มูฮัมหมัดบินอับดุลกะรีมอัลอีซ่านะครับเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกนะครับมีกำหนดการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่14ถึง18กุมภาพันธ์นะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกนะครับแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับกับผู้นำระดับสูงของไทยนะครับไม่รวมถึงนักวิชาการมหาวิทยาลัยและการนำชุมชนมุสลิมไทยนะครับตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศไทยนะครับท่านเลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณสุขนะครับแก่ทุกฝ่ายโดยรวมนะครับไปประเด็นข่าวที่8นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้หารือทางโทรศัพท์นะครับกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศนะครับเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยได้หารือกับดร.อาบูคาลัมอับดุลโมเมนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศนะครับที่ปรากฏอยู่ตามบนจอภาพนะครับทั้ง2ท่านได้หารือเกี่ยวกับกระบวนการส่งกลับผู้พลัดถิ่นในบังกลาเทศนะครับสู่รัฐยะไข่ของเมียนมานะครับคือรัฐยะไข่เนี่ยอยู่ตั้งอยู่ติดกับประเทศบังกลาเทศนะครับท่านรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้แจ้งว่าไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งกลับผู้พลัดถิ่นนะครับในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนครับทางฝ่ายบังกลาเทศก็ขอบคุณไทยครับสำหรับการช่วยอพยพชาวบังกลาเทศกลับประเทศนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับและการเปิดโอกาสให้บังกลาเทศเข้าร่วมโครงการเปิดเสรีสินค้าภายใต้สิทธิยกเว้นภาษีและโควต้านะครับโดยหวังว่าทั้งสองประเทศจะเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้นะครับพร้อมกับเชิญชวนนักลงทุนไทยนะครับเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความยินดีครับต่อการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยบังกลาเทศนะครับในปี2565นะครับแล้วก็จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญรวมทั้งการเยือนระดับสูงนะครับอันนั้นก็เป็นภาพน่าจะเป็นภาพการจัดงานวันชาตินะครับหรือวันเฉลิมนะครับของสถานเอกอัครทูตนะครับที่ของไทยนะครับที่บังกลาเทศนะครับเห็นท่านทูตมาคบดีนะครับ อยู่ในภาพด้วยนะครับกลับจากบังกลาเทศครับเราไปเรื่องเอเปกนะครับเรื่องสำคัญของเราเรื่องปีนี้ก็จะมีเรื่องของเอเปกกันทั้งปีนะครับตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับทางกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วก็กรมกองที่เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกนะครับครั้งที่1 นะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25กุมภาพันธ์นะครับ2565นะครับ
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งที่1นี้นะครับถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของปีเลยนะครับที่เป็นทางการนะครับเราจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับการประชุมนี้เพื่อปูทางประเด็นหารือนะครับที่ไทยจะผลักดันตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าจะจัดในรูปแบบออนไลน์นะครับเดิมเราคิดว่าจะจัดในรูปแบบทางด้านกายภาพนะครับแต่ว่ามีประเด็นทางด้านโอมิครอนนะครับก็เลยจะปรับเป็นออนไลน์ทั้งหมดครับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่1นี้ที่เราเรียกสั้นๆว่าซอม1เนี่ยนะครับประกอบด้วยการประชุมคณะทำงานและการสัมมนาต่างๆนะครับกว่า30การประชุมครอบคลุมประเด็นด้านการค้าการลงทุนความเชื่อมโยงหรือ connectivity นะครับความร่วมมือทางด้านดิจิทัลไปจนถึงความมั่นคงทางอาหารสุขภาพสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยจะมีการนำความเห็นของภาคเอกชนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของ APEC หรือ ABEC นะครับมาพิจารณาร่วมนะครับในการประชุมต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้กลไกการทำงานของ APEC ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจมากที่สุดนะครับผลการประชุมทั้งหมดก็จะนำไปรายงานต่อที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสในวันที่24-25กุมภาพันธ์ปี2565นะครับการประชุมเจ้าที่อาวุโส APEC นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงานของ APEC นะครับซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะครับตลอดปีนะครับนำทีมโดยท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับนายธานีทองภักดีนะครับตามที่ปรากฏบนจอภาพนะครับผลการหารือเนี่ยนะครับก็จะนำไปเป็นผลลัพธ์นะครับเสนอต่อการพิจารณาของที่ประชุมระดับรัฐมนตรี APEC นะครับและระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC นะครับต่อไปนะครับสำหรับประเทศไทยเรามุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จะผลักดันผลลัพธ์เนี่ยนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับในการเป็นเจ้าภาพ APEC ตามหัวข้อหลักนะครับเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลนะครับหรือเป็นภาษาอังกฤษที่เราบอกว่า Open Connect Balance นะครับตามภาพอินโฟกราฟิกนะครับที่กรมสายเทศได้จัดทำขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับ Open นี่หมายถึงอะไรครับคือการเปิดกว้างต่อการขับเคลื่อนการหารือเรื่องเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรียกสั้นๆว่า FTAP นะครับย่อมาจาก Free Trade Area of the Asia Pacific นะครับอันนี้ก็จะเตรียมพร้อมสำหรับยุคหลังโควิดนะครับยังไม่ใช่การเจรจาเขตการค้าเสรีนะครับเป็นเพียงการเจรจาเพื่อปูทางนะครับกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญสำคัญเพื่อนำไปสู่การเจรจาต่อไปครับประเด็นที่2เรื่องของ Connect นะครับเรื่องของการส่งเสริมความเชื่อมโยงใน APEC หรือ Connectivity นะครับซึ่งจะเน้นการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางข้ามแดนนะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเปกนะครับอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์2565ครับคณะทำงานนี้ตั้งขึ้นโดยเฉพาะนะครับภายใต้การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยนะครับไปหัวข้อหลักที่3คือเรื่องของบาลานซ์นะครับเรื่องบาลานซ์หรือเรื่องการสมเรื่องสมดุลเนี่ยนะครับเป็นการนำโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG นะครับมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน APEC นะครับโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในวันที่22กุมภาพันธ์2565นะครับซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการเรื่อง BCG นะครับร่วมกับเขตเศรษฐกิจสมาชิก APEC โดยเน้น3สาขานะครับคือทางด้านการเกษตรและระบบอาหารนะครับทางด้านพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรครับในภาพรวมนะครับต้องเรียนครับว่าการขับเคลื่อนความร่วมมือต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยได้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นการเดินทางพรมแดนที่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการเข้าถึงนวัตกรรมทางดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิตอลอินโนเวชันนะครับรวมถึงการพัฒนาศักยภาพและขยายโอกาสของ MSMEs นะครับคือธุรกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลางนะครับรวมไปถึงการสร้างเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับก็ครอบคลุมอยู่หลายเรื่องนะครับตามจอภาพฉายนะครับประเด็นที่6เป็นเรื่องสำหรับสื่อมวลชนโดยเฉพาะนะครับเป็นเรื่องการแถลงข่าวซอม1นะครับเรื่องการลงทะเบียนสื่อมวลชน APEC นะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับร่วมกับสำนักเลขาธิการ APEC จะจัดการแถลงข่าวสรุปผลการ
ประชุมซอม1นะครับแก่สื่อมวลชนทั่วโลกนะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2565นะครับระหว่างเวลา 12:30 นถึง 13:15 นตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวก็คือหัวหน้าซอมของเรานะครับท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายธานีทองภักดีนะครับประธานเจ้าที่อาวุโสเอเปกนะครับแล้วก็ดร.รีเบคก้าสตาร์มาเรียนะครับผู้อำนวยการบริหารสำนักงานเลขาธิการเอเปกนะครับโดยกระผมจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการรายการแถลงข่าวเองนะครับการแถลงข่าวทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษครับการแถลงข่าวในครั้งนี้เราจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมเอเปกได้นะครับรวมทั้งผลลัพธ์ที่สำคัญและนโยบายที่ประเทศไทยมุ่งเน้นในการประชุมเอเปกนะครับสื่อมวลชนที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนตามรายละเอียดนะครับบนจอภาพฉายนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เราได้จัดเป็นขั้นตอนนั้นนะข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนเป็นมีเดียคิดนะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการลงทะเบียนต่างๆนะครับได้ที่กองการสื่อมวลชนกรมสารนิเทศนะครับหมายเลขปรากฏบนจอภาพฉายเช่นนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวในวันนั้นนะครับท่านปลัดกระทรวงก็จะมีการแถลงข่าวสรุปผลการประชุมซ้อมหนึ่งแก่สื่อมวลชนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบอันนี้แบบกายภาพนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยทางกองการสื่อมวลชนกรมสารนิเทศจะแจ้งรายละเอียดให้แก่สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะคงจะเน้นไปทางเรื่องของคำถามนะครับ so for the senior officials meeting or someone of APEC we will have a virtual media conference at APEC media registration the virtual media conference for someone will be held on Friday 25th of February 2022 at 12:30 to 13:15 hours Bangkok time. Mr. Thani Thong Pak Dee, Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand and SOM Chair of 2022, and Dr. Rebecca Star Maria, APEC Secretariat Executive Director, will be the speakers for the conference, with myself as the moderator. The virtual media conference will provide opportunities for media based anywhere in the world to be able to participate and discuss about Thailand's host year, and including the policy priorities for APEC 2022. Press and media who wish to join the virtual conference need to be accredited through APEC 2022 media registration, details of which are available on the screen. If you need assistance, please, with the registration process at any stage, please contact for further information from the email address accreditation@apec2022.to.th as you can see on the screen as well. ก่อนจะถึงประเด็นต่อไปนะครับกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำคลิปวิดีทัศน์นะครับประชาสัมพันธ์APEC 2022 Thailand นะครับ We never stop นะครับเราไม่หยุดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับกว่า33ปีที่ APEC เป็นแหล่งบ่มเพาะทางความคิดของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ไม่เคยหยุดพัฒนาวันนี้ไทยในฐานะเจ้าภาพ APEC 2022นะครับจึงไม่หยุดที่จะเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้านนะครับสู่การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคนนะครับขอเชิญถ้าทีมงานพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยกว่า33ปี APEC ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่ออนาคตเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อช่วยผลักดันการค้าการลงทุนไปสู่ระดับโลกไม่หยุดเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างความยั่งยืนไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเข้าหากันและปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดเชื่อมโยงดิจิตอลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนไม่หยุดเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี
และเศรษฐกิจที่ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุลให้อนาคตที่ยั่งยืนของพวกเราเพราะเราไม่เคยหยุดมุ่งมั่นเพื่อวันข้างหน้าที่ดีวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้านวิทิทัศน์นะครับสร้างความตระหนักรู้นะครับเรื่องของเอเปคการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี2565นะครับผมขอไปประเด็นที่7นะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดกิจกรรมการแข่งขันเปิดตัวนิทรรศการออนไลน์ GSSD Expo 2022นะครับเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพนะครับ Global South South Development Expo 2022นะครับซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือใต้ไตรภาคีของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคประชาสังคมและทุกองค์กรภายใต้ระบบสหประชาชาตินะครับจะมีการแข่งขัน3รายการครับ1คือประกวดคำขวัญภายใต้หัวข้อการส่งเสริมความร่วมมือใต้และไตรภาคีในการฟื้นฟูการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลกระทบของสถานการณ์โควิดและเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจึงเงินรางวัล35,000 บาทนะครับอันที่2คือเรื่องของการเปิดภาพประกวดภาพถ่ายนะครับพร้อมคำบรรยายโดยเป็นภาพเดี่ยวของตัวเองหรือภาพหมู่ที่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปเรียนหรือไปทำงานในกลุ่มประเทศที่อยู่ในความร่วมมือด้านการพัฒนานะครับก็คือภูมิภาคเอเชียแอฟริกาละตินอเมริกาเอเชียกลางตะวันออกกลางและหมู่เกาะแปซิฟิกใต้นะครับพร้อมกับคำบรรยายเกี่ยวกับการไปเยือนนะครับชิงเงินรางวัล 35,000 บาทนะครับอันที่3เป็นการประกวดคลิปวิดีโอนะครับโดยเลือก1หัวข้อที่ตัวเองถนัดนะครับชิงเงินรางวัลรวม 150,000 บาทนะครับผู้สนใจนะครับสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.thaidevelopmentexpo.com นะครับเรื่องที่8นะครับการเตรียมการสำหรับคนไทยในสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศและสถานการณ์อัสราเอลทูตณกรุงวอร์ซอนะครับซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมยูเครนนะครับได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งประเทศไทยหวังว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงจะสามารถแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้ด้วยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสำหรับสถานการณ์นี้ตอนในชั้นนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อคนไทยในยูเครนนะครับแต่สารเอกทูตณกรุงวอร์ซอได้เตรียมแผนอพยพในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เผื่อไว้นะครับสำหรับชุมชนไทยในยูเครนนะครับซึ่งมีจำนวนประมาณ200ถึง230คนนะครับส่วนใหญ่พำนักอยู่ในกรุงเคียฟนะครับและบริเวณใกล้เคียงนะครับที่รองลงมาก็เป็นเมืองโอเดสซานะครับคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในร้านสปาและนวดไทยนะครับและมีบางส่วนที่สมรสอยู่กับชาวยูเครนนะครับผมขอเรียนนะครับช่องทางการสื่อสารสำหรับคนไทยในยูเครนนะครับหรือสำหรับพี่น้องคนไทยในประเทศไทยด้วยนะครับท่านสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้นะครับสถานเอกอัครทูตเองก็ได้สื่อสารกับคนไทยในยูเครนผ่าน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตนะครับที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับสถานเอกอัครราชทูตก็ได้แจ้งข่าวสารต่างๆนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับใน Facebook ในกลุ่มคนไทยในยูเครนอีกทางหนึ่งด้วยครับในทางช่องทางที่2เป็นช่องทางของการใช้กลุ่ม LINE นะครับที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดตั้งกลุ่ม LINE ไว้นะครับระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับชุมชนไทยในยูเครนนะครับเพื่อสื่อสารกับคนไทยได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็จะตั้งกลุ่ม Telegram นะครับระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับเจ้าของร้านสปาไทยชาวยูเครนนะครับ Telegram เป็นแชทแอปพลิเคชันนะครับซึ่งคนยูเครนนิยมใช้นะครับอันนี้เป็นเพื่อการประสานงานกันอย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับสถานเอกอัครราชทูตมีหมายเลขฮอตไลน์นะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพฉายนะครับสามารถติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับเช่นเดียวกับทุกสถานทูตนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอซึ่งดูแลคนไทยในยูเครนเนี่ยก็มีแผนแล้วก็มี
เส้นทางหลักในการอพยพคนไทยในยูเครนนะครับในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเรียนว่าพี่น้องชาวไทยแล้วก็ญาติพี่น้องในประเทศไทยนะครับยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับและก็ขอความกรุณารับฟังข่าวสารจากสถานเอกอัครทูตอย่างใกล้ชิดนะครับนั่นคือท่านทูตเชษฐพันธ์มากสัมพันธ์นะครับเอกอัครทูตณกรุงวอร์ซอครับขอไปข่าวที่9นะครับกลับมาประเทศไทยบ้างนะครับเป็นเรื่องของการจัดกงสุลสัญจรนะครับต้องเรียนนะครับกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศจัดบริการกงสุลสัญจรทุกเดือนนะครับการบริการหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการบริการการทำหนังสือเดินทางนะครับในเดือนนี้นะครับกรมการกงสุลนะครับได้จัดสัญจรไปที่สารกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับระหว่างวันที่21ถึงวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเวลาทำงานในเวลาราชการนะครับที่สารกลางชั้น1ของสารกลางจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งจะเป็นบริการการทำหนังสือเดินทางนะครับโดยเฉพาะหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไปนะครับก็มีค่าธรรมเนียมนะครับ1,500 บาทนะครับสำหรับหนังสือเดินทาง10ปีนะครับแล้วก็ 1,000 บาทสำหรับหนังสือเดินทางอายุ5ปีนะครับพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารและบริเวณใกล้จังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถไปศึกษานะครับรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR code นะครับที่ปรากฏอยู่บนจอภาพฉายนะครับกรมการกงสุลได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรไปในจังหวัดต่างๆเป็นประจำทุกเดือนครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแลนะครับตามแนวนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านดอนปรมัตถ์วินัยนะครับข่าวที่10เป็นเรื่องรายการบันทึกสถานการณ์และ MFA อัปเดตนะครับโดยการสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้นะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 8:45 นะครับรายการบันทึกสถานการณ์ทาง FM นะครับ 92.5 นะครับได้สัมภาษณ์นายรัชดาจิวาลัยนะครับกงสุลใหญ่ณเมืองปีนังนะครับในหัวข้อตามรอยสยามในปีนังนะครับถ้าท่านใดพลาดสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube MFA Thailand Channel นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์เวลา 8:05 นถึง 8:20 นะครับเราจะสัมภาษณ์ท่านทูตไทยประจำออสเตรเลียครับท่านทูตบุษดีสันติพิทักษ์นะครับอดีตโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับปัจจุบันท่านไปดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตณกรุงแคนเบรานะครับท่านจะให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ70ปีครบรอบความสัมพันธ์นะครับไทยออสเตรเลียนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถรับฟังรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube MFA Thailand Channel ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการ Spokesman Live ครับในวันพรุ่งนี้นะครับเห็นรูปท่านทูตนี่ผมจำเกิดไม่ได้นะครับท่านทูตมรกตศรีสวัสดิ์นะครับเอกทูตณกรุงเวียนนานะครับผู้แทนถาวรประจำองค์การสหประชาชาติในพื้นที่กรุงเวียนนาด้วยนะครับท่านทูตมรกตศรีสวัสดิ์นะครับจะมาพูดคุยกับผมนะครับในหัวข้อสถานเอกทูตณกรุงเวียนนาภารกิจที่มากกว่าความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียไปอยู่ออสเตรียแล้วไม่ทำความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรียอย่างเดียวนะครับทำเรื่องอื่นด้วยนะครับมีบริการมีภารกิจทางด้านการทูตพหุภาคีมีสิ่งท้าทายอย่างไรนะครับท่านทูตมรกตตัวจริงเสียงจริงนะครับจะมาให้ทัศนะกับพวกเรานะครับในวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้นะครับเวลา 20:00 นติดตามรับชมได้นะครับทาง Facebook Live นะครับกระทรวงการต่างประเทศและสว่านรมเรดิโอครับในวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนประเด็นแถลงข่าวนะครับท่านสามารถติดตามทุกช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารนะครับของเรานะครับจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับตามที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตกราบลานะครับประเด็นการแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอทุกท่านมีวันสุดสัปดาห์ที่เรียบร้อยปลอดภัยจากโควิดทุกคนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ